สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนมื้อนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ดคั่วซีนหมูสามชั้นใส่สมผักกาดเนาะส่วนวิธีเฮ็ดเฮ็ดแนวใดไปรับชมกันเลยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนอื่นเบิดนำหม้อกระทะมาตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2บวงแกงเนาะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับขิงซอยกับมะเพ็ดลงไปหลังจากนั้นก็คั่วจนนะกระเทียมกับขิงจะออกกลิ่นหอมเนาะแล้วก็จะออกเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็เอาหมูสามชั้นที่ซอยแล้วลงไปมื้อนี้ก็ใส่หมูสามชั้นอยู่3ขีดเนาะคั่วอันจนหมูสามชั้นสุกประมาณ 80% เนาะหลังจากนั้นก็มาปรุงรสชาติใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็ซีอิ๊ว2บวงแกงต่อไปแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรม2บวงแกงคือกันสุดท้ายแล้วจะมาใส่น้ำตาลตัดรสชาติเนาะ1บวงกาแฟหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวมาไว้อยู่ขอบกระทะเนาะหลังจากนั้นก็ตอกไข่ลงไป2ฟองวิธีเฮ็ดขั่วนี่หลายคนก็มีหลายแบบเนาะคือข่อยขั่วนี่ข่อยจะปรุงรสชาติใส่กับซีนเลยเพราะว่าซีนมันจะได้มีรสชาติเนาะถ้าอันไปปรุงตอนหลังกับผักกับหยังล่ะซีนเฮาก็จะรสชาติจืดนะหลังจากตอกไข่ลงไปแล้วก็คนๆให้ไข่มันแตกออกจากกันเนาะคนให้ไข่มันมุนๆหลังจากนั้นก็ท่าให้มันไข่สุกจักน้อยนึงก่อนที่จะใส่ผักลงไปท่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าไข่สุกแล้วเนาะหลังจากนั้นก็คนใส่กับหมูเลยแล้วสุดท้ายก็ใส่สมผักกาดลงไปส้มผักกาดนี่ข่อยก็จะเอาแต่ผักเนาะข่อยบ่เอาน้ำส้มผักกาดใส่เพราะว่ามันสิส้มเกินไปนะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ท่าจนส้มผักกาดสุกอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนี่แหละบ่ได้ดนเด้อบ่ต้องคั่วดนเดี๋ยวผักมันสิสุกเกินไปมันสิบ่แซ่บเนาะหลังจากนั้นจบท้ายด้วยเอาน้ำปลาใส่ขอบกระทะเนาะให้มันมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นก็ใส่หอมบัวลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกบาทหนึ่งแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยถ้ามันใครมักวิดีโอของข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย